คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเอกชนรับรองสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นะคะนำร่องก่อน10จังหวัดโดยจะเน้นไปที่กลุ่มอาชีพภาคการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกค่ะหลังการประชุมพิจารณาปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภา,าคีนานกว่า2ชั่วโมงล่าสุดที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ5เสียงเห็นชอบให้มีการปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ค่ะ โดยสูตรคำนวณใหม่จะมีการเพิ่มจำนวนเดือนที่ไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเข้าไปคำนวณด้วยส่วนตัวแปรอื่นๆได้แก่ผลิตภาพแรงงานหรือความสามารถของแรงงานอัตราเงินเฟ้ออัตราสมทบของแรงงานยังคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งอัตราเงินเฟ้อจะใช้ของปี2,566มาพิจารณานอกจากนี้มาตรา87ตัวแปรสะท้อนเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบเพิ่มเติมจากสูตรคำนวณก็ได้มีการปรับช่วงเวลาให้สอดคล้องเหมาะสม กับ,กจจบด้านประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมาการค่าจ้างเปิดเผยสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นี้จะส่งผลให้แต่ละจังหวัดทำแบบสอบถามหากต้องการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำก็ให้พิจารณาส่งตัวเลขมาครับแต่10บจังหวัดนำร่องที่กระทรวงแรงงานมองว่าจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่สุร,ราษฎร์ธานีกระบี่สงขลาพังงาประจวบคีรีขันธ์และระยองครับจะต้องส่งตัวเลขการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเข้ามาพิจารณาใหม่โดยจะมีการประชุมพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำอีกครั้งในวันที่26มีนาคมนี้โดยจะเร่งให้ทันประกาศค่าจ้างขั้นต่ำรอบ2อภายในเดือนเมษายนนะครับแต่จะถึง400บาทหรือไม่ต้องดูที่ความเหมาะสม โดยจะไม่เท่ากันในทุกจังหวัดครับแต่ปรับขึ้นเพียงบางอาชีพเท่านั้น ความเห็นของผู้แทนฝ่ายในจ้างนะคะบอกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําต้องมีเหตุมีผลและดูความเหมาะสมซึ่งปกติจะปรับปีละครั้งโดยกลุ่มธุรกิจ SME มีความกังวลเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะจึงจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมส่วนผู้แทนฝ่ายลูกจ้างบอกว่าตอนนี้ยังคงให้คําตอบไม่ได้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําหรือไม่ซึ่งสุรคํานวณที่มีการปรับใหม่วันนี้ส่วนตัวคิดว่ามีความเป็นธรรมแล้วนะคะโดยการปรับขึ้นค่าจ้างรอบสองก็ต้องรอดูข้อมูลของแต่ละ จังหวัดที่ส่งมาก่อนถ้ามันสูงเกินไปก็อาจจะทําให้เงินเฟ้อสูงขึ้นว่าถ้ามันสูงเกินไปอ่ะถามว่าในจ้างเขารับได้ไหมออสภาวะเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงถามว่าค่าจ้างยิ่งสูงมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้ภาวะเงินเฟ้อเราสูงขึ้นตามไปด้วยนะผมพูดแบบชาวบ้านไม่ได้พูดไม่ได้พูดแบบนักเศรษ,ศรษฐศาสตร์นะครับเอสบ,บีก็ตกัง,งวลแน่นอนอยู่แล้วครับในฐานะในจ้างนะฮะแต่ว่าการจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ต้องดูเหตุปัจจัยนะฮะว่า สามารถจะทําได้หรือไม่นะฮะแบบสํารวจก็เป็นแค่แบบสํารวจนะฮะต้องอามาดูเพราะว่ามีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับไปแยกรายอําเภอร,รายอะไระตําบลของเขาเนี่นะฮะเขาจะทาได้หรือไม่นะฮะมีข้อเสนอของผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะคะต้องการให้รัฐบาลคุมราคาสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคด้วยเพื่อช่วยเหลือแรงง,งานไม่ให้พุ่งสูงขึ้นจนเกินกำลังเกินไรายได้ของแรงง,งานคะ่ะ